สวัสดีค่ะมิคาเมล่าสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องนะคะรุ่น XT200 นะคะตัวนี้ซึ่งตอนนี้จะมีเฟิร์มแวร์มาใหม่นะคะทั้งรุ่นนี้นะคะ XT200 แล้วก็ XA7 ค่ะขั้นตอนการดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Google ก่อนเนาะเข้า Google ปุ๊บนะคะเราพิมพ์เข้าไปเป็นตัวเฟิร์มแวร์ XT200 ก็ได้นะคะขึ้นมาตรงนี้หรืออีกทางนึงก็คือเข้าที่เว็บไซต์ของตัวฟูจิก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เฟิร์มแวร์ฟูจิ XT200 นะคะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วพอมันขึ้นมาที่หน้านี้นะคะเราเลื่อนมาข้างล่างสุดนะคะจะมีคำว่า I agree begin download นะคะคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะคะคลิกอีกครั้งนึงนะคะ begin download นะคะตัวนี้ก็รอให้ตัวระบบนะคะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมตรงนี้เนาะจะอยู่ด้านล่างค่ะเราคลิกที่ลูกศรตรงนี้แล้วก็เลือกที่ Show in Folder นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะจะเห็นว่าโปรแกรมจะขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นตัว Fuji แท็บสีฟ้าๆเนาะจากนั้นเราก็ Copy นะคะแล้วก็เอาไปใส่ที่การ์ดได้เลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเอาเฟิร์มแวร์ลงใส่เมมโมรี่การ์ดของเรานะคะก็ให้มาฟอร์แมตเมมโมรี่การ์ดก่อนค่ะฟอร์แมตจากในตัวกล้องเลยก็ได้นะคะโดยการกดเข้าไปที่เมนูนะคะแล้วเลือกเป็นเมนูอันนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายรูปกุญแจแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าผู้ใช้งานนะคะกดเลื่อนขวามาจะมีคำว่าฟอร์แมตอยู่อันแรกเลยนะคะเรากดโอเคเข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตกลงนะคะอันนี้เราทำการฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ copy เฟิร์มแวร์มาลงที่ memory card ของเราได้เลยค่ะเราก็กด copy นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะใน memory card ของเราเสร็จแล้วนะคะเราเอาการ์ดนะคะเข้ามาใส่ที่กล้องปกติเลยนะคะพอใส่ปุ๊บนะคะวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะอันดับแรกจะต้องเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะคะว่าแบตเตอรี่เราเต็มไหมนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวใหม่อะค่ะแบตเตอรี่ถ้าสมมติว่ามันลดไปแค่ขีดเดียวอะตัวกล้องก็จะฟ้องไม่ให้เราอัปเดตนะคะเพราะฉะนั้นต้องเต็มนะคะพอแบตเตอรี่เราเต็มเสร็จนะคะวิธีการอัปเดตก็คือกดปุ่มตัว display back นะคะพร้อมกับสวิตช์ปิดเปิดของตัวกล้องนะคะพร้อมกันนะคะพอกดขึ้นไปปุ๊บนะคะตัวหน้าจอเขาจะบอกว่าเฟิร์มแวร์ที่ใช้อยู่นะปัจจุบันน่ะเป็นอะไรนะคะตอนนี้เราจะอัพของตัวกล้องเนาะค่ะตัวกล้องจะเป็น 1.0 แต่ถ้าพออัพแล้วนะคะตอนนี้ของตัวกล้อง XT200 จะเป็น 1.10 นะคะเฟิร์มแวร์ตัวใหม่การอัพก็คือกดโอเคไปเลยนะคะเสร็จแล้วเลือกเป็นตัวกล้องค่ะกดโอเคค่ะแล้วเลื่อนไปที่ตกลงนะคะสังเกตเฟิร์มแวร์ตรงนี้นะคะตกลงนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะคะให้รอนะคะระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งปิดเครื่องนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเฟิร์มแวร์ที่เราแอปเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็คือปิดเครื่องได้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องนะคะเสร็จแล้วกดไปที่เมนูค่ะแล้วเลือกเมนูที่เป็นลูกกุญแจประแจเนาะแล้วเลื่อนขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะที่มีเมนูคำว่าตั้งค่าการเชื่อมต่อค่ะกดโอเคเข้าไปนะคะแล้วฟังก์ชันใหม่ที่เราได้นะคะจะอยู่ในนี้ค่ะเป็นโหมด USB นะคะการ์ด USB ค่ะกดโอเคเข้าไปปุ๊บนะคะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า USB Webcam นะคะหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อดีของตัวเฟิร์มแวร์นะคะก็คือว่าทำให้เราสามารถไลฟ์นะคะโดยที่ไม่ใช้กล่องแปลงสัญญาณได้เลยนะคะก็คือใช้แค่สาย USB อย่างเดียวนะคะไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะผ่านโปรแกรม OBS ได้หรือว่าจะไลฟ์ผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะคะโดยใช้โปรแกรม
Camera Firelight ก็ได้นะคะและนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างง่ายนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถทำเองได้นะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เองนะคะสามารถแวะเข้ามาที่ Big Camera สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0632027018ค่ะ